หมอโอ๊ตคะมีเพื่อนถามมาเพื่อนอีกแล้วเพื่อนเยอะนะเราเนี่ยเพื่อนเยอะนะก็คือเพื่อนถามมาแล้วค่ะว่าเพื่อนอ่ะยังไม่เสร็จแต่ตัวแฟนเนี่ยเสร็จแล้วพอแฟนเสร็จเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยากจะมีต่อแต่แฟนไม่สามารถมีต่อได้แล้วน้องชายของแฟนนี่ไม่ลุกแล้วเราจะทำยังไงดีคะกับปัญหานี้มันจะมี2ประเด็นแล้วประเด็นแรกคือผู้หญิงไม่เสร็จประเด็นที่2คืออยากเบิ้ลประเด็นที่ไม่เสร็จเนี่ยก็ง่ายเลยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยระยะเวลาเนี่ยต่างกันคือผู้หญิงเนี่ยอาจจะตั้งแต่กระตุ้น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 ปุ๊บจนจะถึงออร์กาซึมหรือว่าจนถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันใช้เวลานานใช้เวลาประมาณอย่างน้อย13นาที15นาทีถึงจะเสร็จซึ่งผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วผู้ชายไม่มีทางถึง13นาที15นาทีแล้วผู้ชายเนี่ย2นาที5นาที10ก็เก่งแล้วถ้าสมมติว่าเริ่มพร้อมกันผู้ชายเสียเปรียบแน่นอนเพราะผู้หญิงไม่เสร็จแต่ผู้ชายเสร็จคือมันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีทางเสร็จพร้อมกันอยู่แล้วเนาะวิธีแก้คือเราต้องเรียนรู้กันเราต้อง practice ระหว่างคู่อะไรเราจะได้รู้ว่าเอ้ยผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเสร็จพร้อมกันผู้ชายอาจจะเริ่มหลังนิดนึงอาจจะต้องมีวิชาดัชนีชิวหาพาเพลินอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรารู้ว่าเอ้ยผู้หญิงมันใกล้แล้วเราจะสังเกตได้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีการเกรงกระตุกมีการคลางเริ่มเนี่ยเราจะสังเกตได้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากที่จะเบิ้ลหรืออยากที่จะต่อจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเสร็จพร้อมกันถึงสวรรค์ทั้งคู่นะครับบนสวรรค์เราทั้งคู่เจอเทวดา ไปถึงสวรรค์พร้อมกันเนี่ยแล้วอยากเบิ้ลเนี่ยมันเบิ้ลไม่ได้ทันทีฮะเพราะว่าความสามารถของผู้ชายผู้หญิงต่างกันเหมือนเดิมก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเขามี multiple orgasm ได้คือเขามีได้เลยได้กี่รอบก็ได้แล้วผู้หญิงนี่แปลกนะ orgasm รอบแรกสมมติว่าได้คะแนนความฟินน้อยคะแนน orgasm รอบที่2ก็ความฟินยัง100คะแนนรอบที่3ก็ยัง100คะแนนเพราะฉะนั้นเขาถึงมี orgasm ได้หลายรอบได้แต่ผู้ชายไม่ใช่ฮะผู้ชายรอบแรกได้คะแนน100คะแนนปุ๊บมีระยะพักตรงนี้เป็นปกตินะเป็นปกติเขาเรียกระยะพักก็คือจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงน้อยสุดในครึ่งชั่วโมงไปจนถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยถึงจะเริ่มรอบใหม่ได้ผู้ชายไม่มีทางเริ่มรอบใหม่ได้ทันทีภายในช่วงระยะเวลานั้นสรุปได้ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชายไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ว่าคุณผู้ชายแค่ต้องการเวลาสักนิดนึงแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะเบิ้ลจริงๆก็ให้คุณผู้ชายเขาพักหน่อยพักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะเนาะแล้วเราค่อยมาจัดกันต่อแล้วจัดแบบเต็มๆไปเลยค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าถามคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วหมอก็จะเลือกคำถามไปตอบในคลิปถัดไปครับผม